มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคือบัตรภายในวันที่7มิถุนายนนี้ค่ะวันที่4มิถุนายน64นางสาวกุรยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักงานสกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเสนอโดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังดําเนินการมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด -19 ประกอบไปด้วย4โครงการได้แก่โครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่3โครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ โครงการคนละครึ่งระยะที่3และโครงการยิ่งใช้ย,ยิ่งได้ครอบคลุมประชาชนประมาณ51ล้านคนนะคะโดยประชาชนแต่ละคนสามารถเข้าร่วมได้หนึ่งโครงการเท่านั้นสำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่3กลุ่มผู้ที่มีบัตรประมาณ13.65ล้านคนนั้น จะช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาท้องถิน่นและก็ค่าซื้อสินค้าหรือว่าค่าบริการจากร้านค้าหรือว่าผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึง่งระยะที่3จํานวน200บาทต่อคนต่อเดือนนะคะเป็นระยะเวลา6เดือนค่ะทั้งนี้นะคะหากผู้ที่มีบาทประสงค์จะรับสิทธิโครงการคนละครึง่งระยะที่3หรือว่าโครงการยิ่งชา้ายิ่งได้แทนนะคะ จะต้องสละสิทธิ์การเป็นผู้ที่มีบัตรโดยขอให้นําบัตรมาคืนที่กรมบัญชีกลางหรือว่าสํานักงานการคลงังจังหวัดนะคะภายในวันที่7มิถุนายน64เพื่อไม่ให้เกิดการรับสิทธิ์ซ้ําซ้อนระหว่างโครงการซึ่งการคืนบัตรดังกล่าวถือเป็นการสละสิทธิ์ไม่สามารถรับสวัสดิการผ่านบัตรได้อีกนะคะ หากผู้มีบัตรคืนบัตรหลังจากวันที่7มิถุนายน64จะไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่3และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ค่ะโฆษกกระทรวงการคลังย้ำว่าสำหรับผู้ที่มีบัตรที่สละสิทธิ์แล้วและประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่3ในวันที่14มิถุนายน64หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ในวันที่21มิถุนายน64 สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังหรือว่าเว็บไซต์ w w w ร์ไวด์เว็บคนละครึ่ง .com หรือ w w w ร์ไวด์เว็ยิ่งใช้ยิ่งได้ .com ตามความต้องการเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ